กลับมาชมกันต่อในช่วง1คน1คำถามที่เราจะได้เห็นตัวตนอีกด้านหนึ่งของเชฟแต่ท่าทางคุณปาล์มใจร้อยขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาโชว์หรือเปล่านะครับเนี่ยทำอะไรครับงานอดิเรกชอบคนนี้ชอบมากจังหวะได้ฟังแล้วตอบปาล์มทำอะไรครับอ๋อผมเก็บเหรียญวิ่งครับก็คือคุณชอบวิ่งว่างั้นใช่แล้วก็เก็บเหรียญเป็นของสะสมมาเรื่อยๆใช่ครับเหรียญไหนสวยคุณก็ลงสมัครถ้าเกิดมีสาวเยอะจะลงสมัครไม่ได้เหรียญได้แน่นอนนะครับผมลักษณะนะครับผมไปดูกันหน่อยนะครับมาๆมีเหรียญหลากหลายมากนะครับมีเหรียญแรกในชีวิตที่คุณวิ่งไหมอันนี้ครับอันนี้นะฮะเป็นเหรียญแรกในชีวิตของเขาจันทบุรีฮาฟมาราธอนครั้งที่14เป็นงานผลไม้วิ่งงานผลไม้เหรอเป็นงานผลไม้อันนี้คือวิ่งมาผลไม้ไปด้วยวิ่งไปด้วยหรือไงไม่ครับงานผลไม้ที่จังหวัดเขาจัดงานผลไม้ประจำปีของจังหวัดจันทบุรีอันนี้ฮาฟกี่โล21เพราะปกติมันคือ42ใช่มาราธอน42คือมาราธอนเหรอทีนี้เป็นฮาฟมาราธอนก็คือครึ่งนึงมีเหรียญไหนที่คุณภูมิใจไหมตรงนี้งานใหญ่สุดอ่ะก็อันนี้บุรีรัมย์ใช่ครับนะครับ2019อันนี้เขาจัดเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับงานจะใหญ่งานใหญ่ถือว่าในประเทศไทยงานที่จัดที่บุรีรัมย์นี่ถือว่าใหญ่มากระดับต้นๆระดับต้นๆมาดูอันนี้เท่มากเลยนะฮะอันนี้คือมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5ภาคมีภาคอะไรบ้างนะคะเหนือกลางตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกภาคใต้ครับแล้วมีภาคไทยป่ะพี่ตอนเอาอีนี่ไปได้ตอนไปเอาไปได้ได้ได้ยังไปหน่อยนี่ภาคไทยมีไหมแต่เขามีภาคอะไรฮะมีแต่ภาคพิสดารครับนี่ไงแล้วไม่ปังชอบวิ่งอ่ะก็สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงครับพอจะไปหาหมอมันก็หมอให้แนะนำมาวิ่งครับวิ่งเคยบอกหมอแม้ว่ากูไม่สบายอยู่แล้วจะให้กูไปวิ่งอีกเดี๋ยวกลับไปถามให้ครับกลับไปถามหมอนี่แข็งแรงขึ้นแล้วใช่ไหมคะก็นิดนึงครับแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับวิ่ง21ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาอ้าวเราไปโต๊ะที่2ครับมาถึงลิฟานะครับของสะสมงานดิเรกของคุณคืออะไรจ๊ะเป็นหินมงคลค่ะหินนำโชคเป็นหินมงคลหินนำโชคก็มีเครื่องรางด้วยเป็นเครื่องรางด้วยอ๋อเอามาดูกันหน่อยนะครับเชิญคือคุณสะสมหรือคุณขายขายด้วยค่ะแต่ว่าตอนแรกเริ่มต้นก็คือว่า100นี่แหละค่ะแต่ว่าเพื่อนก็คือเหมือนแบบถามแบบเยอะก็เลยขายตอนนั้นเป็นหินแท้ที่สะสมมาแล้วก็มีใส่เครื่องรางเข้าไปในนี้ด้วยอันนี้คืออันนี้เป็นไทเกอร์อายค่ะไทเกอร์อายตาของเสือใช่ตาเสือหินตาเสือแล้วคือไงใส่แล้วให้ด้านไหนอันนี้ก็คือจะป้องกันพวกโชคลางร้ายโชคร้ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังช่วยเสริมเรื่องการเงินความร่ำรวยด้วยไทเกอร์อายแค่ใส่กำไรนี่ช่วยได้หลายอย่างอันนี้เป็นไหมเขียวค่ะก็คือเหมือนที่เราจะรู้จักกันในพวกไหมทองไหมอะไรพวกนี้ค่ะก็คือมันเป็นแร่ธาตุชนิดนึงแต่ยังไหมเขียวอย่างเงี้ยก็คือจะช่วยเรื่องจิตใจสงบอะไรเงี้ยค่ะมีสมาธิมากขึ้นลองดูดิคุณเฮฮาอยู่อ่ะพี่ลิงหวัดดีเฮ้ยจริงหรือเปล่าวะไม่เชื่อหรอกพี่บายป้าบอกนะการแสดงไม่เชื่อไม่เชื่อการแสดงโถ่ยบ้าบอก็นี่นะสะสมมากี่ปีแล้วลูก5ปีค่ะ5ปีก็พอๆกับร้านเขาไหมอ้าวเรียบร้อยนะครับหินมงคลไปดูโต๊ะหมายเลข3ครับอยากดูตัวนี้มีอะไรอ่ะแต่แรปแล้วชอบเฮ้ยส่งไปเนี่ยส่งไปได้หวังนะหน่อยงานอดิเรกของสะสมของคุณก็คือการตีกองครับการตีกองครับเป็นงานอดิเรกชุดกองชุดเหรอเป็นกองทัศน์กองทัศน์พื้นเพเนี่ยคือหากองอย่างเงี้ยคือไม่งั้นต้องไปที่เหนือเพื่อเรียนสบัดชัยแต่ว่ากองทัศน์เนี่ยอยู่ที่อ่างทองจะมีหมู่บ้านกองหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็คือเริ่มไปดูไปศึกษาไปหัดตีมาจากกองทัพอันนี้พูดเรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงหมู่บ้านไม่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านทำกลองของประเทศไทยที่อ่างทองคือทำกลองทั้งหมู่บ้านแม้แต่ญี่ปุ่นเกาหลีก็ต้องมาสั่งกลองที่นี่ทำเหมือนกันแต่เป็นเขาเรียกเป็นลักษณะของกลองของเขาก็ส่งกลับไปงั้นเอากลองมาครับ
ชว์กันหน่อยนะครับจระเข้ตีกปกติมันต้องตีอยู่เท่านี้ถูกไหมแต่นี้มันสูงใช่มันเกินไปเวลายกมือลงน้ำหนักมันจะน้ำหนักมันไม่ลงใช่ไหมจะโดนขอบได้โอเคเฮ้ยแล้วอันนี้คือต้องเรียนไหมคนเรียนครับคือมันมีทั้งเรื่องไม้กองเรื่องหน้ากองลงหน้ากองลงขอบกองหรือเวลาเราจับไม้บางทีเวลาตีมือไปหนีบกับขอบกองอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายเรื่องสวยงามมากเลยคุณตีมากี่ปีแล้ว4-5ปี4-5ปีตีกองมา4-5ปีกี่ปีละเฮ้ยเด็กมีได้ปกติก็คือแฟนตื่นไอ้อันที่บ้าๆเมื่อกี้หายไปหมดเลยหล่อเลยพอบันอันนี้หล่อเลยนะหล่อที่บ้าเลยหนุยไม่ลองพันเล็บหน้าแล้วตีก่อนเลยคนละอันกันอ๋อเหรอเอามาผสมกันน่าจะดีสวยงามนะสวยงามนะขอบคุณขอบคุณเอาละครับถึงเวลา1คน1คำถามนะครับนักชิมทั้ง5ท่านมีโอกาสถามคำถามได้1คำถามเท่านั้นถามใครก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วพี่ดอมอยากจะถามใครครับเนี่ยถามคุณปาล์มเลยไปวิ่งมาบ่อยนะครับแล้วก็มันต้องวิ่งกันทุกสุดสัปดาห์นะครับแล้วดูร้านยังไงจะมีแม่ครับกับพี่สาวคอยช่วยดูครับตอนวิ่งตอนไปวิ่งใครนะใครปมนะใครปมไหมใครปมไหมน่าจะได้น่าจะคลายได้อยู่นะน่าจะคลายได้อยู่คลายได้อยู่อ่ะพี่ใหม่ถามคุณหนุ่ยเนี่ยแหละถามพี่หนุ่ยถ้าไม่ได้ถามแต่ว่าขอดูมือได้ไหมเชิญครับมีดบาดคอยเลยใช่เขาก็มีความด้านอยู่เพราะว่าถ้าคนคันแบบข้าวเยอะๆมันจะมีความด้านแล้วมีความหอมลองจับมือพี่ไหมล่ะนี่ไงยุ่ยมาเลยด้านไหมด้านเมื่อวานก็เพิ่งจับมาจับอะไรคะจับมีดมีดโอเครู้แล้วแม่ฮ่าเก็บความรู้สึกไว้เก็บความรู้สึกไว้เชิญอ่ะไหนๆนั่งตรงนี้แล้วถามน้องลิฟ้าแล้วกันครับผมเห็นเล็บน้องเนี่ยเวลาทำอาหารน่ะเศษอาหารมันเข้าไม่เข้าไปติดในเล็บเหรอคะเข้าค่ะบางทีมันจะมีกลิ่นกระเทียมพริกไทยอะไรเงี้ยเข้าไปเลยค่ะก็เออเอามะนาวมาขัดใช่ป่ะไม่รู้อาจจะมีอะไรข้อสงสัยนะพี่ตั๊กครับอยากถามใครครับพี่ไม่ถามปาล์มนะเพราะพี่มั่นใจในตัวปาล์มแต่พี่อยากจะถามไปทางนู้นเลยคุณหนุ่ยสงสัยอะไรเด็กหนูคะแม่คุณหนุ่ยตัวเงินตัวทองตีกลองครับคุณตอบตามความจริงนะคะคุณเคยติดคุกไหมคะคุณเกี่ยวอะไรกับอาหารอ่ะอธิบายนี่อธิบายคำถามอ่ะคนเรานะลูกอยู่ในคุกได้วิชามาเยอะนะอ๋อเหรอมันมีวิชาชีพตอบกูมาเดี๋ยวนี้ไม่เคยครับไม่เคยแม่ไม่กะแล้วลูกเป็นคนดีไม่ว่าแม่ก็ถามแน่ๆคุณครับค่ะได้อะไรจากการถามเมื่อสักครู่อ้าวเริ่มเชื่อมากว่าเขาเป็นเชฟจริงหรือเปล่าไงเขาเมล็ดเกเรไหมเขาอะไรเงี้ยประสบการณ์เขาเป็นยังไงแอบดูแล้วเป็นด็กดีถามปาล์มนี่แหละค่ะเชิญครับคุณปาล์มเดี๋ยวแม่มันตื่นเนี่ยพอเสร็จแล้วนี่หาวจนน้ำตาคลอเบ้าเลยคุณปาล์มถ้าไม่ทำร้านก๋วยเตี๋ยวจะไปทำอะไรทำสวนทุเรียนครับทุเรียนจันทุเรียนเมืองจันมีสวนทุเรียนวันนี้มีไหมเนี่ยเอาละถามคำถามเรียบร้อยเหลือแต่ขั้นตอนสุดท้ายคือจองโต๊ะ
จองให้ถูกโต๊ะนะครับจองโต๊ะอร่อยกินของอร่อยจองโต๊ะอีกินของอีนะครับ10วินาทีถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนดีกว่าจองโต๊ะครับเฮ้ยจองโต๊ะ5 4 3 2 1หมดเวลาโหพี่กวางโคตรเท่เลยอ่ะพี่กวางอ่ะเหมือนเขายืนหยัดอยู่โต๊ะนี้ตลอดเลยอ่ะคือแบบเขาไปเขาไม่ยอมไปเลยไม่ไปไหนเลยกูรู้ชะตากรรมอยู่แล้วว่ากูต้องอยู่ตรงนี้แหละไม่เหมือนเขาเสียสละเขายืนมองว่าใครจะวิ่งไหมใครจะวิ่งเขาไม่เสียสละหรอกพี่ใหม่กับพี่ดอมลุกขึ้นมาแต่มือยังจับเลยก็เลือกโต๊ะนี้นะก็ได้ก็ได้โอเคพี่ดอมครับเหมือนจะเปลี่ยนนะคุณไม่เปลี่ยนหรอหรือไงก็ไม่มีใครลุกเลยโต๊ะนู้นอะกวางลุกแล้วพี่ไม่ใช่โต๊ะนู้นโต๊ะนู้นโต๊ะนู้นพี่อยากอยู่กับเมื่อกี้เนี่ยนะกวางเหลียวหลังมาทางนี้แหมพี่ใหม่อะพี่ใหม่อะตอนแรกเกือบเปลี่ยนใจเกือบเปลี่ยนใจไปหาคุณปาเพราะว่าดูวิธีการล้างมีดอะไรเงี้ยดูน่าเชื่อถือดูใช้ได้อยู่แต่สุดท้ายอะเซนส์ของความบ้าของความเพี้ยนอะของความไม่มีอะไรดีเลยอะแต่คุณต้องมีไม่ได้ด่าก็จะไม่อันนี้เมื่อกี้ใส่ชุดมาก็รู้แล้วคนเพี้ยนๆบ้าๆมันจะมีอะไรไม่รู้ข้างในแล้วเป็นคนมือหนักแน่นอนเรื่องการปรุงเนี่ยต้องแบบจัดจ้านในย่านเนยมาดู2เจ๊นะครับที่ยังคงยืนหยัด2เจ๊เริ่มไม่มั่นใจมั่นใจป่ะเนี่ยมากเรารู้สึกเราค้นพบในความจริงใจของเขาเวลาเขาตอบคำถามทั้งที่ตัวเขาเขินนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าสายตาความมุ่งมั่นเขาหรือว่าแม้แต่เขาตอบเมื่อกี้คำว่าสวนทุเรียนน่ะคือในหัวสมองเขาคือเฮ้ยมันก็คืออยู่ในมุมของผลไม้อาหารเราก็เลยรู้สึกว่าเท่านี้แฟนไม่มานะแล้วอีนี่ไม่มีผัวนะเอาไหมเฮ้ยทำไมตอบเร็วอ่ะไม่ตอบเร็วมากเลยไม่มีคิดเลยอันเนี้ยเร็วกว่าทุกคำถามเร็วมากเร็วกว่าตั้งแต่บันทึกเทปมาอันนี้เร็วสุดเลยชอบทานนี้อยู่แล้วชอบไม่มีปฏิเสธมา3โต๊ะครับผมจองโต๊ะเรียบร้อยโอกาสต่อจากนี้คือชิมเท่านั้นถ้าพร้อมแล้วเชฟทั้ง3ท่านเข้าครัวนักชิมทุกท่านในวันนี้รักเดียวใจเดียวเหนียวแน่นกันซะจริงจริงแล้วใครที่จะต้องเป็นคนที่อกหักรักโต๊ะอีเตรียมหากันให้ดีเลยครับพร้อมกันแล้วทั้ง3โต๊ะมี1โต๊ะเป็นโต๊ะอีแน่ๆไม่รู้โต๊ะไหนเอาโต๊ะนี้เลยดีกว่ามั่นใจมากยืนหยัดมานานเลยโต๊ะหมายเลข1ขอเชิญเชฟปามทำไมถึงเป็นหมูเลียงก็เฮ้ยอันนี้นะมีน่าโดนมากมันเหมือนสมุนไพรพะโล้อะเหมือนพะโล้อันนี้ยาหม้อเลยยาหน้าด้วยคือเวลากินคือกินอันนี้แค่เป็นน้ำซดเหรอใช่ครับคุกก่อนไหมคุกก่อนไหมเชฟคุกได้ครับเป็นเหมือนแบบแห้งต้มยำนะสมควรได้ดีอ่ะอยากชิมอ่ะไม่ได้ลูกนิดเดียวของเขาครบนะนี่ไงถ้าพร้อมแล้วโต๊ะอร่อยกินให้อร่อยโต๊ะอีกินแบบอีปั๊บชิมเลือกเขาทำไมมาทำหน้าอย่างนี้มาดิเขาไม่ได้ทำเขาทำอะไรเขายืนสับปะงกง่วงไหมเนี่ยง่วงครับว้ายถึงแม้ว่าคุณปาล์มจะมือสั่นตอนจับมะนาวแต่เราก็มั่นใจและถ้าผลออกมานะมึงไม่ใช่นะมึงอย่ามาเหยียบกรุงเทพอย่างเงี้ย